นกลัวเรื่องคนจะหายไปโดยที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่แต่ว่าในมุมผมมองว่าคนก็ยังอยู่แน่นอนแต่ว่าคนต้องปรับตัวแล้วก็องค์กรเองที่จะสร้างสถานที่ทำงานให้รองรับคนในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะสิ่งที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือเรามองเห็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างในที่ทำงานและ AI เนี่ยจะมา disrupt มนุษย์หรือเปล่าแต่ว่าในมุมของนักออกแบบเองเนี่ยเรามองว่ามันจะมาช่วย support มันจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนได้ตามรสนิยมของเราการใช้งานที่เราต้องการสมัยก่อนอะองค์กรเองอะจะมีการจ้างพนักงานเป็น full time เนอะแล้วเราก็ต้องการออฟฟิศใหญ่เพื่อให้เรามีพนักงานตำแหน่งต่างๆทำงานในออฟฟิศเราทั้งหมดแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปเป็น freelance economy ที่ทำงานจะแปลงสภาพเป็น meeting point ของคนที่ทำงานในหลายๆฟังก์ชันเข้ามาเจอกันประชุมกันคุยงานกันแล้วก็สปลิตแยกย้ายการทำงานซึ่งตัวที่ทำงานเองเนี่ยมันควรจะปรับสภาพตามเนเจอร์นี้ได้แล้ว